คุณโนวัตอ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครัสวบัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสวัสดีนักเรียนขอต้อนรับเข้าคสู่ั้งหิวข้าวเรือเกินจะได้กินรสมันแล้วนี่ไงตัวอย่างของความไร้สาระมาอีกแล้วครูอ้ามค่ะว่าเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวกับเรียนเรียกว่าเรื่องที่ไร้สาระใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองว่าเราทำเรื่องที่มีสาระหรือไร้สาระใช่ไหมครับผมกินเหมือนจะได้กินทอดมันแล้วเพราะว่าได้เลยเยี่ยมไปกินไปดูไปฟังไปได้ดูทอดมันอ่ะโอเคเปิดหนังสือคณิตศาสตร์ไปที่หน้า111ใช่ไหมลูกครับ111ได้ค่ะเราทำไปหรือยังหน้า111เนี่ยหน้านี้ข้อนี้ทำไปหรือยังครับทำไปแล้วค่ะทำไปยังครับหน้าที่เท่าไหร่คะครูครับ111ครับทำยังครับทำไปแล้วค่ะทำไปแล้วครับทำไปแล้วนะครูผ่านนะครับนะหนูทำไปแล้วค่ะหนึ่งแล้วนะคะฉันดูนะคะเพราะฉะนั้นเปิดไปหน้า112ครับทำยังครับข้อนี้ทำแล้วครับทำแล้วนะครับทำแล้วครับ114ค่ะ113ครับลงมือทำครับให้เวลา3นาทีครับครูอ้ามคะเหลือกี่วิชาคะเหลืออีก2วิชาครับเหลือคุณครูกับอีกวิชานี้กับวิชาหน้าคือภาษาไทยทำครับให้เวลา3นาทีครับลงมือทำครับซิดมุ้ยสามารถทดสามารถขีดเขียนได้เลยนะครับว่าเราสามารถที่จะทดได้เลยในนี้นะครับจำไว้นะครับข้อสอบเนี่ยเราทำข้อสอบเนี่ยสามารถที่จะขีดเขียนข้อสอบได้เลยว่าข้อสอบนั้นสามารถที่จะทำได้ยังไงนะครับนี่คือข้อสอบที่ใช้ตารางทางเดียวนะครับตารางทางเดียวก็คือตารางที่มีข้อมูลชุดเดียวอย่างข้อนี้ก็มีข้อมูลชุดเดียวก็คือในเรื่องของราคาสินค้าที่อยู่ในห้องสหกรณ์นะครับข้อนี้ไม่ง่ายนะครับเป็นคิวมาแล้วข้อนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามนะครับดูให้ดีนะใครคิดข้อนี้ได้คือเก่งนะครับครูอ้ามค่ะทำหน้าที่114เลยได้ไหมคะได้ค่ะต่อเลยค่ะใครทำแล้วต่อเลยค่ะตอนนี้ยังไม่หมดหน้า113ค่ะเพราะฉะนั้นอีก1นาทีเพราะฉะนั้นถ้าทำได้แล้วคิดดูดีถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองถูกต้องคิดให้ดีๆก่อนนะครับครูอ้ามขันทำเสร็จแล้วค่ะว่ามครับผมทำเสร็จแล้วครับขอเขียนชื่อก่อนอ่ะอีกประมาณ1นาทีลูกนะเราต้องทำตามเวลาทำไมถามเกณฑ์ไหมว่าคุณครูเนี่ยจะให้ข้อประมาณ3นาทีจริงไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้อสอบจริงเนี่ยเรามีอยู่30ข้อ30ข้อเวลาจริงๆที่เราทำเนี่ยคือ90นาทีนะครับเพราะฉะนั้นในการทำ90นาทีเนี่ย30ข้อก็คือประมาณตกข้อละประมาณ3นาทีใช่ไหมครับลูกประมาณ3นาทีเพราะฉะนั้นแต่ละข้อเนี่ยใช้เวลา3นาทีเราก็เอาข้อที่มันยากเนี่ยอาจจะคิด4นาที5นาทีข้อที่มันง่ายเราอาจจะคิดให้เวลาคิดแค่1นาทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อนี้ครับจ่ายเงินน้อยที่สุดข้อไหนเราต้องดูนะครับเราต้องคิดแต่ละข้อเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยเราจะจ่ายเงินกี่บาทข้อ1ครับสมุดปกแข็งสมุดปกแข็ง2เล่มสมุดปกแข็งเล่มละ25บาท2เล่มก็คือกี่บาทครับ50บาทครับ50บาทครับบวกกับดินสอ3แท่ง3แท่งแท่งละ5บาทก็เป็น15บาทเพราะฉะนั้น50บาทบวก15บาทก็เป็น65ครับ10บาท65ครับ65บาทครับข้อ2ครับสมุดปกแข็ง3เล่มก็คือเอา3ไปคูณกับ25คุณครูบอกแล้วว่าแม่25เนี่ยต้องท่องได้นะ25 1 25 25 2 50 25 3 75บวกกับอีก10บาทก็คือสมุดวาดเขียน1เล่ม10บาทนะครับได้เท่าไหร่คิดไปข้อ3ครับสมุดปกแข็ง1เล่ม1เล่มก็คือ25บาทบวกกับสี1กล่องสี1กล่อง35บาทได้กี่บาทล่ะและข้อ4ครับ10บาทค่ะสีไม้ดินสอยางลบไม้บรรทัดอย่างละ1ชิ้นก็เอามาบวกกันก็จะได้50ค่ะเดี๋ยวดูซิว่าโจทย์ถามว่าจ่ายข้อเงินข้อไหนน้อยที่สุดก็ต้องจ่ายข้อ4ค่ะครับเก่งมากครับถูกใครถูกบ้างยกมือทางโซมให้ครูดูหน่อยสิยกมือกดโซมให้ครูดูหน่อยสิว่าถูกต้องโอ้ลูกตาเห็นด้วยลูกตานะน้องคีนาเดียบิ๊กคิวโอเคน้องคิวโอ้หลายคนเลยน้องน้ำ
โบนัสโอเคน้ำอุ่นเมจิกน้องครีมปนาวีโอ้โหขออภัยถ้าอ่านชื่อไม่หมดนะครับน้ำเอกกีต้าโอ้โหเยี่ยมยอดมากครับกดไปดิครับครูหนูก็ทำถูกครับขอบพระคุณมากคุณยกมือกันเป็นแถวเลยคุณครูคุณครูปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณมากๆเลยโอ้โหสุดยอดมากๆอ่ะต่ออะไรดีครับจะช้าจะรออะไร3นาทีลงมือทำสิครับรออะไรครับรู้สึกหน้า113อีก1ข้อครับข้อ3 3นาทีลงมือทำครับรออย่ารอช้าครับครูครับผมทำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหรอเพื่อนแป๊บหนึ่งลูกลองคิดดูก่อนลองอ่านอ่านให้ดีครูอยากจะให้เน้นเรื่องการอ่านให้ดีลูกเพราะบางทีรู้ไหมบางคนเก่งมากเลยนะแต่โดนหลอกนิดเดียวโดนหลอกสามารถผิดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีนะเสร็จแล้วค่ะครูอ้ำขันทำเสร็จแล้วค่ะทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงเพลงครูอ้ำเสร็จแล้วครับอีกหนึ่งนาทีลูกใครยังไม่เสร็จอีกหนึ่งนาทีใครที่เสร็จแล้วลองกลับไปดูอ่านให้ดีเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ข้อนี้ต้องทำยังไงเหรอครับผมยังไม่เข้าใจอ่ะข้อนี้ทำยังไงเดี๋ยวความว่าข้อใดถูกต้องใช่ไหมต้องคิดดูแต่ว่าข้อมูลของเราเนี่ยนะครับบอกว่าแป้นอายุมากกว่าแพลวเท่าไหร่กับจอยอายุน้อยกว่าปองเท่าไหร่การที่จะเปรียบเทียบอายุของทั้งคนทั้งสองคนว่ามันมากกันน้อยเท่าไหร่เราต้องใช้วิธีการทำอะไรดีครับเปรียบเทียบว่าอายุแต่ละคนมากกันน้อยกันลบครับครับเด็กมากนะครับการเปรียบเทียบถ้าเรารู้ว่ารู้อายุของคนสองคนรู้สิ่งของของคนสองอันรู้อะไรของสิ่งสองสิ่งว่าอยากจะเปรียบเทียบว่ามันมากกันเท่าไหร่น้อยกันเท่าไหร่เราเอามาลบกันอย่างข้อนี้ก็เอาแป้นมาลบกับแพรวนะครับแป้นเอามาลบกับแพลวเอาแป้นตั้งหรือแพลวตั้งดีครับแป้นค่ะแป้นเพราะแป้นมากกว่าแพลวนะครับจอยกับปองเอาจอยตั้งหรือปองตั้งดีครับปองตั้งค่ะปองตั้งครับเยี่ยมมากครับโอเคอ่ะมาดูการลบจำการลบได้ไหมอ่ะลบแบบนี้ป่ะใช่ครับตั้งปีตั้งเดือนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอย่าละเลยนะครับอย่าละเลยนะครับต้องอย่าละเลยนะครับว่าการลบทำอย่างไร2ลบด้วย8ลบเลยเหลือ6ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรครับ2ลบกับ8ค่ะ2อ่ะมีแค่เงิน2บาทจะให้เพื่อนยืม8บาทได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องขอยืมมาใช่ไหมครับยืมมา1ปี1ปีมี12เดือนบวกของเดิม2เดือนก็เป็น14เดือนนะครับ4เดือนเหรอถูกไหมอย่าลืมแม่บางคนหลงลืมได้ไหม1ปีมี12เดือนเพราะนั้นยืม1ปีมา1ปีก็คือ12เดือนบวกของเดิม2เดือนก็เป็น14เดือนอย่าลืมหลงลืมเด็ดขาดเลยรวมกันจะได้1ปี6เดือนผิดครับผิดผิดนะครับเห็นป่ะเห็นป่ะตอนต่อไป25ปี3เดือนกับ24ปี8เดือน3เดือนลบด้วย8เดือนลบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับขอยืมมา1ปีครับ1ปีมี12เดือนบวกของเดิม3เดือนเป็น15ครับ15เดือน15เดือนลบด้วย8เดือนเหลือกี่เดือน7เดือนค่ะ7เดือนค่ะตอบ7เดือนตอบข้อไหนเนี่ยข้อ2หรือข้อ4ข้อ4ครับข้อ4ครับถูกต้องนะเก่งมากเลยใครผิดไม่เป็นไรนะคุณครูให้อภัยเพราะว่ามันไม่ได้สอบจริงเพราะว่าใช่แล้วถูกต้องแต่ว่าถ้าผิดในห้องสอบคุณครูช่วยไม่ได้นะผิดในห้องสอบคุณครูช่วยคือไม่รู้เลยนะหรือว่าใครจะเป็นโออีราฟก็ได้นะอย่าเลยน้ำผาพูดอะไรครับรู้จักคำว่าโออีราฟไหมคุณครูไม่ได้ครับเราต้องทำด้วยตัวเองอ่ะพร้อมนะครับกลับไปต่อไปแล้ว114ครับอ่ะ
สามนาทีเหมือนเดิมมีกี่ข้อ114อ่ะสามนาทีเหมือนเดิมพูดรุดพูดรุดไม่รุดไม่รุดยังไม่รุดผมเสร็จแน่114แล้วครับครูดีมาก114มี2ข้อคิดดีๆนะอย่างข้อเมื่อกี้นะอย่าหลงลืมนะคิดดีๆนะให้เวลา3นาทีอ่ะข้อนี้ให้หน้านี้2ข้อให้5นาทีอ่ะให้5นาทีเลยครับเสร็จ114จะมีของแถม2ข้อจบ114มีของแถม2ข้อ2ให้2หน้า5นาทีแล้วครูหน้าเดียว114เนี่ยให้5นาที2ข้อเนี่ย2ให้5เรียกว่าน่าจะ2นาที30วิครูแล้วครูก็ได้แล้วแต่หนูทำเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวรอคือแป๊บนึงนะคะพอแล้ว2นาทีเหลืออีก3นาทีค่ะถามแล้ว2นาทีเหลืออีก3นาทีค่ะมีใครเสร็จยังมีเลขสัญญาค่ะ23 22เหลือ1นาที23 24 25 26 27 28สังเกตเลขไหมเลขมันเลขเขาใจดีมากเลยนะเลขเขาให้เลขแบบใจดีมากเลยเลขอ่อนดอยมากเลยใช่ไหมเลขไม่เยอะเลขอ่อนดอยมากเลยครับผมทำเสร็จแล้วครับเยี่ยมมากครับเสร็จแล้วค่ะเงียบค่ะโบนัสค่ะจำได้อะไรอ่ะเดี๋ยวอุ้ยตายแล้วซูเปอร์มาอีกแล้วซูเปอร์ตีนไก่หรือเปล่าเนี่ยครับตรวจ5นาทียังไม่ครบนะครับไปต่อหรอเสร็จยังล่ะเรื่องมันง่ายไงนักเรียนบอกง่ายอ่ะแล้วข้อใดถูกต้องจำไว้นะข้อใดถูกต้องเมื่อใดเราต้องคิดอะไรลูกคิดทุกอะไรคิดทุกตัวเลขไอ้คิดทุกข้อเงาะครับมีเนี่ยข้อนี้เป็นตารางทางเดียวก็คือมีเงาะละมุดรู้จักละมุดไหมมุดครับละมุดลูกสีอะไรละมุดไม่รู้เหมือนกันครับสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับละมุดมะม่วงแล้วก็ชมพูละมุดลูกสีน้ำตาลเรามาดูข้อหนึ่งพร้อมกันชมพูปลูกต้นเงาะมากกว่าละมุดรวมกับต้นชมพูเงาะ135มากกว่าละมุดรวมกับชมพูจริงไหมเนาะไม่จริงค่ะไม่จริงเพราะว่า80บวก55มันเลย135ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับข้อหนึ่งมาทำไมผิดนะครับผิดข้อสองครับเงาะมากกว่าละมุดรวมกับมะม่วงจริงไหมไม่จริงครับโอ้ยไม่จริงใหญ่เลยมะมุด80มะม่วง90 2ต้นเกือบ200แล้วทั้งหมด110เอ้ย170จึงผิดข้อ3ผลรวม4ต้นเท่ากับเท่าไหร่อ่ะบวกกันสิบวกแล้วได้ได้300ได้300มะเนี่ยอะบ้างจริงมะเนี่ยจริงเหรอเนี่ยตอบตาเลยที่3มะปูโอ้โหข้อ4ล่ะเงาะรวมกับชมพูเงาะ135ชมพู55นะครับมากกว่าละมุด80กับ97อยู่เท่าไหร่แต่ตอบข้อจริงที่นักเรียนคิดมาเมื่อกี้คือข้อ3ข้อ3อุ้งก็3ถูกต้องเย้ถูกต้องเยี่ยมมากครับถูกด้วยครูเก่งมากครับถูกครับครูผมคำนวณได้แบบค่ะเดือดไหมคำนวณได้เดือดด้วยก็ต่อไปหนูก็ทำแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปไม่รอช้าค่ะปูก็ต่อไปทำเหมือนกันจำนวนดอกกุหลาบที่น้องนิ่มนะครับทำได้เวลา5วันอ๋อวันแรกวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5โอตามลำดับแบบนี้เลยข้อ1ครับถามว่านิ่มทำดอกกุหลาบได้ทั้งหมด30ดอกจริงไหมครับไม่จริงค่ะมันเลย30ครับปูใช้ทั้งหมด40ดอกบวก4เป็น10เฮ้ย40บวก10 20เลยครับ40เลยแน่นอนเนี่ยเพชรเลยข้อ2ครับ
ในแต่ละวันนิ่มทำเพิ่มได้3ดอกจริงไหมโน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 มาเพิ่มเพิ่มสามดอกมันวันละดอกครับโจทย์นี่ถามอะไรง่องโง่ใช่เด็กเราฉลาดถามง่องโง่จริงจริงโจทย์กระตุ้นโจนต่อยตายอืมไม่ใช่ข้อ3นิ่มทำดอกกุหลาบวันที่5มากกว่าวันที่2 8ดอกวันที่5 12วันที่2 6ไม่ใช่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 เลยไม่ใช่เลยข้อ4ค่ะโจทย์ถามอะไรง่องโง่ข้อ4ครับนิ่มทำดอกกุหลาบวันแรกวันที่2รวมกันได้10น้อยกว่าวันที่2วันที่5ถูกอันนี้ถูกครับกูได้10ได้10ถูกครับ10ได้2ถูกมั้ยถูกมั้ยถูกค่ะเลยค่ะเยี่ยมมากเลยครับแล้วกูแม่กูก็เหมือนง่ายแถมมาแล้วแถมหน้าที่เท่าไหร่ครับแถมคือคนยังไม่เคยได้หน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าว่างๆเลยครับแถมคือหน้าว่างๆเลยอ้าวลงมือทำแถมหน้าลงมือทำแถมไม่มีหน้าครับหน้าถัดไปทำเลยครับตอบแถมข้อนี้ต้องตอบเป็นตัวเลขนะครับไม่มีช้อยครับอ้าวลงมือทำครับครูของแม่ค่ะคุณครูครับทำหลังหน้า40ใช่ไหมครับครูอ่ะหน้าที่เท่าไหร่คะคิดตัวนี้ได้เกียร์ได้เกียร์ตอบค่ะไม่มีหน้าที่เท่าไหร่ครูแถมก็เปิดหน้าว่างเลยเบอร์หน้าว่างต้องหน้าที่ไม่ต้องทำอะไรแค่คิดก็พอเปิดหน้าอะไรนะเราทำในกระดาษสินะหน้า40หลังหน้า40ทำไปเลยเปิดหน้าข้างหลัง40 40ข้างหลังอ่ะ40ข้างหลังจะมีที่ลงให้เขียนอยู่หลังนี่มั้ยเสร็จแล้ว40ไม่เห็นมีเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วเหรอลูกยาวไหมเสร็จแล้วค่ะแล้วคนพูดคือเสร็จแล้วเหรอโมโมเหรอใครโมครูครับใครโมครับใครไร้สาระครับบอกคุณครูมาครูจะจัดการโดยด่วนเมื่อกี้หนูไปขี่มาค่ะหยุดพูดเลยทำเสร็จแล้วค่ะอ้าวทำเสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะให้1นาทีนะใครไม่เสร็จให้1นาทีนะครูอ้างครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับให้1นาทีเขียนแถม3ได้มั้ยอ่ะไม่ต้องเขียนแผนพังครูอ้ามครับผมทําเสร็จแล้วครับแถมรอบที่3ข้อนี้ไม่ง่ายนะบอกให้รู้นะแล้วยังไม่ตั้งใจดูเนี่ยคุณครูเสียใจเสร็จแล้วครับอ่ะหมดเวลาหมดเวลาอ่ะมาดูพร้อมกันจากข้อมูลนะครับครูเจนทำขนมตอนนี้ครูเจนทำขนมแล้ว55ชิ้นเพื่อจะแจกนักเรียนป.1กับป.2และป.3คนละ2ชิ้นแต่ตอนนี้ขนมครูเจนพอไหมอ่ะไม่พอครับไม่พอนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยมีคนทั้งหมดกี่คนตอนนี้ป.1 2 3เนี่ยป.3คนทั้งหมด ป.1 ป.2 ป.3 มี80คนเราต้องทำขนมกี่ชิ้นครูเจนต้องทำขนมกี่ชิ้นครับนกกับ55ครับ55ชิ้นใจเย็นนะครูเจนต้องทำขนมกี่ชิ้นครูเจนต้องการแจกขนมให้นักเรียนป.1 ป.2 ป.3 คนละ2ชิ้นหมายความว่าครูเจนต้องทำขนมทั้งหมดกี่ชิ้นคนละ2เหรอคนละ2ชิ้นเด็กมี80คนละ2ก็เอาไปทำไมอ่ะเอาไปหารหารเหรอเอ้ยเอาไปคูณเออนะครับเพราะฉะนั้นคนละ2ชิ้นหมายถึงว่าเอา80ไปคูณ2คือ160ชิ้นนะครับใช่ไหมเย่ถูกต่อมาตอนนี้ครูเจนทำขนมแล้วกี่ชิ้นครับ160ชิ้นครับไม่ใช่ทำแล้วกี่ชิ้นไม่ทำแล้ว55ชิ้นตอนนี้ทำแล้ว55ชิ้นทำเพิ่มเท่าไหร่ครับเอา50เอา160ไปลบก่อนเอาอะไรตั้งครับ160ลบกับ
ครับลบกับ55ครับลบกับ55ก็เป็นกี่ชิ้นครับได้เท่าไหร่ครับ105ครับ105ชิ้นครับ105ชิ้นถูกมั้ยใครถูกบ้างบอกคุณครูมาสิลูกถูกครับเอ้ยถ้าใครถูกนี่คือเก่งมากเลยนะคุณครูขอชื่นชมนะครับนะครับโอเคครับผมถูกครับอ่ะต่อไปแถม1ผ่านนะแถม2มาแล้วแถมอีกข้อ1ครับแถม1ผ่านนะแถม2ลงมือทำ Oh my god แถม2ลงมือทำเลยลูกครูคะอยู่หน้าไหนนะคะไม่มีหน้ามีไหมมีไหมบอกเพื่อนสิไม่มีไม่มีเพราะอะไรบอกเพื่อนสิเพราะว่ามันคือของอะไรอะไรแถมของแถมของแถมมึงแถมโอ้โหข้อนี้บอกเลยง่ายมากเลยง่ายมากเลยโอ้โหง่ายโอ้ยดูก็รู้เลยไม่ต้องคำนวณด้วยมันตอบได้หลายข้อนี่ครูบอกไม่บอกมันตอบได้หลายข้อมันรับได้แค่ร้อยหนึ่งไม่บอกนะมันรู้ครับครูมันไม่บอกนะว่าตอบได้กี่ข้อนะสองโอเคแล้วโอเคคุณคุณ very good คนเราเนี่ยน้ำหนักเนี่ย100กิโลเนี่ยรับน้ำหนักสูงสุด100กิโลอะไรบวกกันอะไรจำนวนบวก100เนี่ยมันคือเท่ากับอะไรบวกอะไรแล้วค่ะ100เท่ากับอะไรบวกอะไร100แล้วกับ50 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 50ได้ครับครูเต็ม50บวก50ก็100อันนี้49บวก48ก็ไม่เกิน100สิครับเป็น100เป็นปิ่นได้ครับได้ๆเป็นได้เป็นได้มีอะไรอีกต้องเป็นมั้ยปิ่นได้มั้ยครับ97 500กรัมครับเด็ดได้97 900ครูครับ97 500กรัมครับครู97กิโลกรัม500กรัมอะไรข้อไหน97กิโลกรัม500กรัมปิ่นปิ่นกับปิ่นนะครูไม่ต้องการรู้อ่ะคุณครูไม่ต้องการรู้คุณครูอยากรู้ว่าคุณใหญ่จะได้เองนี่ไหนครับปิ่นกับซินครับปิ่นกับซินปิ่นกับซินครับปิ่นกับซินถูกแล้วไงซินปิ่นกับปิ่นซินเหมือนกันลูกนั่นแหละมีคู่ไหนไหมมีคู่ไหนไหมโอ้หน้าไหนกันแน่เบสเบสกับปิ่นครับเบสกับปิ่นมาช่วยกันคิดเบส52ปิ่น48เกินร้อยไปแล้วเกินร้อยแล้วเกินร้อยไปแล้วไม่ได้มีไหมต้องกับปิ่นต้องกับปิ่นต้องกับปิ่นต้องกับปีนครูต้องกับปีนเกินต้องกับปีนเกินไม่ได้เกินไหมใช่ไหมเกินไหมเกินไม่เกินทั้งหมด59แล้วก็บวกไม่เกิน100บวก200เกินหัวเข็มขาหน้าอะไรคะ200กรัมเป็น 1,100 กรัมก็ไม่ได้เลย 1,100 กรัมคือ1กิโลกรัม100กรัม48บวก51ได้99จริงแต่บวก1กิโลกรัมเป็นครับเปิดหน้าที่เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นก็ปีนต้องไม่ได้ได้คู่เดียวคือซินกับปิ่นเดียวคือซินกับปิ่นครับปิ่นครับซินกับปิ่นครับโอเคจบปิ่นกับปิ่นปิ่นกับกินอ่ะเปิดหน้าต่อไปไงมาบอกแล้วคนนี้ไงมาอ่ะเปิดหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งถัดไปเลยหน้าหนึ่งหน้าในเออเปิดผมเปิดแล้วครับอ่ะจดกำหนดโจทย์ถามไม่ต้องเขียนเลยเสียเวลาแล้วไม่เขียนในหน้าหนังเนี่ยกว้างครับเปิดหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งอัตนายลูกทำเลยครับหน้าหลังหน้าหนึ่งอัตนายตอนนี้คุณครูบอกว่าไอ้ตรงที่จดกำหนดจดถามเนี่ยไม่ต้องเขียนแล้วคุณครูรู้แล้วว่านักเรียนเขียนได้นักเสียเวลาเนาะใช่ใช่ไม่ได้เขียนประโยคสัญลักษณ์เลยลูกนี่เดี๋ยวลองคิดประโยคสัญลักษณ์ให้ครูหน่อยลูกผมเขียนแบบนี้ไม่ทันอัตนายหน้าหนึ่งครับเขียนประโยคเป็นรักให้ครูดูหน่อยได้ไหมครับโอ้ได้ครับได้ครับได้ครับอยากบอกว่าประโยคแรกข้อนี้ไม่ได้มีวิธีเดียวมีสองวิธีไม่บอกมีวิธี
อ่ะคิดแล้วเขียนเลยครับประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1ครับลงมือทำครับผมใช้ iPad โยงได้ไหมนี่1 2 3 4เนี่ยไม่ต้อง1 2 3ไม่ต้องเขียนเลยบุ๊กกี้เสียเวลา ว่างๆไปใช้ iPad โยงผมใช้ไปแล้วผมเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเขียนอะไรอีกเหรอเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำเลยครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วแสดงวิธีทำเลยครับให้เวลา3นาทีเหมือนเดิมครับแสดงวิธีทำอย่างไรโอ้ครูวันนี้ง่ายมากเลยอ่ะครูก็ทำหน้าไหนครับหน้าหนึ่งครับอัตนายหน้าหนึ่งครับรู้สึกเวลาเรียนกับครูเวลาไปไวมากเออแฟนก็มีความสุขไงอยากเรียนครูไหมเรียนกับครูหนึ่งไหมครูหนึ่งถามอยู่คิดถึงครูหนึ่งถึงครูหนึ่งไหมไม่ใครบอกไม่เดี๋ยวนะเรียนอยากเรียนกับปูหนึ่งเรียนปูหนึ่งมากเลยคนบอกเรียนก็ได้ครับแบบช็อตหรือเปล่านักเรียนจ๋าข้อ4ประโยคเวลาใครเขียนแบบครูบ้างใครเขียนแบบคุณครูบ้างเขียนแบบโป้งครับแม่มีเงินขายถังได้30,000อ้าวโป้งครับขออนุญาตคุณครูเขียนผิด3โซ่แล้วว่ามันจะเขียนแบบสีแดงอ่ะครับใครเขียนแบบสีแดงโหมันเฉลยครับมันเฉลยหมดเลยจะเป็นสีม่วงหรือสีแดงคือเหมือนกันลูกเพราะว่าอ้าวไม่ถูกไม่แก้อ่ะถูกครับจะสีม่วงหรือสีแดงครับมันเฉลยครับอ่านี่ไงเดี๋ยวเปิดจะสีม่วงหรือสีแดงเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันคำตอบเหมือนกันคิดได้2อย่างอย่างแรกคือลบทีละส่วนมีเงินแล้วไปลบค่าเทอมมีเงินเหลือเท่าไหร่แล้วเอาไปลบค่าไฟอันนี้คือส่วนที่1แต่การแสดงทําแบบที่2คือสีแดงคือเอาเงินค่าใช้จ่ายของทั้ง2ส่วนไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมกับค่าไฟมารวมกันก่อนแล้วค่อยแล้วก็ลบทีเดียวครับที่ขายผักได้ครับสามารถทําได้2วิธีครับมีใครทำไม่เหมือนคุณครูบอกมาได้เลยสามารถแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงเขาเรียกไงวิธีการของตนเองมาได้คุณครูไม่ปิดกั้นนักเรียนนะครับคุณครูอยากจะรู้ความคิดของนักเรียนนะการเรียนกับคุณครูบอกแล้วคุณครูเคยบอกกับนักเรียนหลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่มาเหมือนคุณครูต้องเหมือนทั้งหมดอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนคุณครูสามารถแสดงความคิดออกมาได้บางคนอาจจะคิดดีกับคุณครูก็ได้นะครับไม่แน่นะผมเห็นเฉลยของคุณครูแล้วดีใจด้วยครับคุณครูภูมิใจในตัวลูกมากใช่ครับครูก็เห็นเยี่ยมมากครับทั้งห้องคือเห็นหมดเลยอ่ะน้ำกิดกระดานคุณครูทำไมให้เห็นคือไอ้นั่นมันมาแล้วอ่ะไอ้นั่นไอ้นี่อะไรล่ะลูกไอ้ตรงอะไรสักอย่างนี่เนี่ยครูมาเพราะฉะนั้นวิธีทำดูแม่ค้ามีเงินต้องจดตามครูด้วยป่ะครับจ่ายค่าเทอมเขียนไปให้หมดเลยครับจ่ายค่าเทอมใครแต่ว่าไทยสีแดงก็ทำตามของตัวเองนะจะได้คำตอบเหมือนกันลูกนะผมใครที่ทำแบบสีแดงก็ทำแบบตัวเองนะก็คือเอามาบวกก่อนก็เอาจ่ายค่าเทอมกับค่าไฟรวมกันก่อนแล้วนักเรียนก็เขียนว่ารวมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วค่อยเอาไปลบก็ได้นะครับรำคาญในวันที่บ้านนี้ครูขาแล้วไหลเนี่ยครูแสดงแบบสีแดงให้ครูหน่อยดิไม่ได้ทำไมนะยี่เกียร์อะไรขนาดนั้นสีแดงเหรอใช่ครับแสดงสีฟ้าอย่างเดียวก็ได้ถ้าสีแดงเดี๋ยวครูดูให้ครูขาถูกครูขึ้นมาทัดได้ไหมคะได้ค่ะสีแดงนะคุณครูก็บอกว่าใจค่ะเทอมจ่ายค่าเทอม 7,500 7,500 บาทกับอะไรกับเสียทำไมครูใช้แบบนั้นนะไม่พิมพ์เอาอ่ะโง่ไงครูก็ลืมไป มันก็ไม่ได้เขียนผมก็ว่าอยู่ทำไมครูไม่พิมพ์
ไปไหนแล้วเออนะครูก็ลืมไปใครมาเตือนสติคุณครูเนี่ยขอบพระคุณมากเลยผมไม่ค่ะไฟไฟเดี๋ยวเข้าไปเท่าไหร่นะ9ไฟ 1,000 ป่ะ 1,000 1,000 บาทครับเอ้ยใคร I love you what เสร็จแล้วรวมสี่นะค่ารวมแล้วเสียเงินอ่ะกี่บาทล่ะ 17,500 บวก 1,000 ก็เป็น 8,500 ใช่ไหมครับใช่ครับดินสอของมันหายว่าแล้วนักเรียนก็ขึ้นอีกบรรทัดหนึ่งว่าได้ต้องเวลาพิธีขึ้นอีกบรรทัดหนึ่งว่าแม่ขายได้เงินอีก30นาทีก็จะหมดเวลาแล้วตั้งเดี๋ยวคุณครูสอนถึง 6:00 นเลยลูกวันนี้ไม่เอาครับเอ้าทำไมแถมให้ไม่ดีหรอโอ้ยที่ตอนทำงานอยากได้ของแถมเนี่ยถ้าครูสอนถึง6โมงเย็นนะเสร็จหมดทุกหน้าครูใครอยากเรียนงานเย็นก็เรียนไปแต่เราจะไม่เรียนงานเย็นเสียเงินไป 8,500 บาทครูไม่ใช่มองเขียนกะครูเห็นไหมแล้วก็นักเรียนก็บรรทัดสุดท้ายว่าเสียเงินไปล้านนึงครับเสียเงินไปล้านนึงเราไม่ต้องเขียนตอบใช่ไหมครับเขียนไหมครับผมเขียนตามครูที่จะไม่ทำผมอยู่มันทับสอนเหลือสีแดงเขียนได้แต่ว่าเราไม่อยากเขียนเหลือเงินก็เท่ากันนะครับก็คือ 22,000 บาทเพราะงั้นเราก็จะไม่เขียนเหมือนกันเพราะมันเยอะมากโอเคไหมเงินแสนคิงเจครับโอเคครับจดได้เสร็จแล้วเหลือเงินแล้วเนี่ยครูเราก็ไม่ต้องเขียนหมดฟ้ากับสีแดงไม่ต้องเขียนแค่ป่ะครับอะไรนะครับไม่ต้องเขียนเป็นสีฟ้ากับสีแดงเหรอครับเขียนสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยตรงนี้นะไอ้ตรงที่ครูขีดกล่องเนี่ยนะคือคนที่ประโยคสัญลักษณ์เป็นสีแดงคืออันนี้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ผมใครที่ประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยจะใช้แนวนี้นะครับแนวนี้ก็คือเอาค่าใช้จ่ายมาบวกกันก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปลบกับอะไรเงินที่มีทั้งหมดนะครับโอเคไหมครับเมื่อกี้เสียงอะไรอยู่ที่ธนาคารคุณอ่ะขออนุญาตนะขอบคุณครับไปเลยนะครับขอบคุณครับยังไม่เสร็จครับแล้วถ้าใครไม่เสร็จนะเนี่ยสามารถแคปหน้าจอหรือเดี๋ยวดูในวิดีโอย้อนหลังด้วยนะครับผมเสร็จแล้วโอเคนะครับไปนะต่อไปนะครับลูกครูครับจะเพิ่งได้เสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วครับโอเคครับใช่ให้หนึ่งนาทีครับแม่ไปเข้าห้องน้ำไปมึงนะครูได้ครับครูอาขานทำเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนักเรียนพลิกไปที่หน้าต่อไปเลยลูกหน้า2ครับหน้า2จะมีกี่ข้อ6ข้อป่ะละครับ5ข้อหรือ6ข้อ6ข้อค่ะ6ข้ออ่ะทำเลยหน้า2ทำเลยครับทำรอครูได้ทำรอครูเลยครับเงินเท่านี้หาคลิปไม่เจอครูทำจนปวดนิ้วอ่ะโอ้โหขอโทษด้วยคุณครูขอโทษลูกทำจนปวดนิ้วเลยเหรอใช่ครับผมปวดนิ้วอยู่เนี่ยโอ้โหคุณครูขอโทษผมก็ปวดคุณครูผิดไปแล้วผมพักสัก10นาทีเดี๋ยวครูสัญญาเลยว่าบ่าย 2:30 นให้หยุดเตียวเลยจริงเหรอครับครูบ่าย 2:30 นมันก็ต้องเลิกเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะปวดนิ้วก็ไม่ได้เรียนวิชาภาษาไทยแล้วครับโอเคนะครับหนูเรียนเสร็จแล้วหนูก็นอนเล่นโทรศัพท์ใกล้เสร็จแล้วแม็กก็เรียนแมทวิทย์ไม่ได้ครูทำไมเราเรียนแมทวิทย์ไม่ได้อ่ะครูทำไมนะผมข้ามแมทวิทย์ไม่ได้